วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ลานจอดรถนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของการเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ทีมกันเกรานะครับที่จะไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามในรายการ ABU Robocon 2018นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายในส่วนของหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมที่จะมีการแข่งขันในวันที่26สิงหาคมนั่นเองนะครับนี่ครับหุ่นยนต์บรรจุลงในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สมาชิกของทีมแข่งขันก็กำลังที่จะตกแต่งนะครับลวดลายบนกล่องให้มีความสวยงามที่เห็นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นธงชาติไทยเพราะว่าไปแข่งขันในนามประเทศไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเห็นบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับทีมกันเกรานะครับทีมหุ่นยนต์ในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกรครับเชิญด้านนี้หน่อยครับเชิญครับเป็นไงบ้างของเราตอนนี้กำลังดำเนินการจัดส่งหุ่นยนต์ไปยังไงบ้างนะครับวิธีการก็จะเป็นที่บริษัทเอกชนเข้ามาบรรจุหุ่นลงกล่องครับแพ็คกล่องเพื่อนำไปขึ้นเครื่องบินครับเพื่อส่งไปที่เวียดนามครับแล้วค่อยไปแกะกล่องวันที่24-25ครับหมายถึงยังไงครับระยะเวลาการแข่งขันก็คือ26สิงหาครับแต่ว่ากติกาเขายังไงบ้างให้ส่งหุ่นก่อนครับตั้งแต่วันที่6สิงหาครับทุกประเทศทุกประเทศครับแม้กระทั่งประเทศเจ้าบ้านก็คือเราจะแพ็คหุ่นทั้ง2ตัวอยู่ภายในกล่องเรียบร้อยแล้วภายในกล่องครับครับแล้วเราจะได้เจอหุ่นของเราในช่วงไหนก็ไปถึงนู่นครับวันที่25ครับโอ้25กันประมาณ10วันครับนั้นก็แสดงว่าหุ่นยนต์นี้พร้อมใช้งานครับต้องพร้อมทุกอย่างเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับก็คือไปที่นู่นก็คือปรับจูนนิดหน่อยแล้วก็แก้ไขอะไรนิดหน่อยครับสำหรับหน้างานครับเป็นงานหน้างานครับครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างกำลังตกแต่งยังไงกันครับทำธงชาติไทยครับติดลังครับโอ้ลายธงชาติครับก็ถือว่าเป็นลังขนาดใหญ่มากเลยขนาดเท่าไหร่น้องก่อนเมตร60คูณเมตร40ครับครับอุปกรณ์ข้างในก็จะมีหุ่นยนต์แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือของในการซ่อมแซมหุ่นครับแบบนี้ต้องล็อกไว้อย่างดีใช่ไหมใช่ครับแพ็คขึ้นเป็นชั้นแยกโซนนะครับโอ้ครับแล้วเป็นไงตอนนี้ได้อยู่ในส่วนของการฝึกซ้อมหรือว่าการเตรียมงานที่ผ่านมาตลอดไหมอยู่ก็ตลอดครับเรื่อยๆครับทีมที่ไปแข่งขันก็พร้อมแล้วเต็มที่ตอนนี้พร้อมครับครับวันนั้นก่อนไปด้วยไหมไปครับแต่ไปในนามของทีมเชียร์ครับอ๋อทีมเชียร์ครับส่วนทีมแข่งแล้วครับทีมแข่งก็จะมี7คนครับเพราะให้เข้าพิจัยจำนวนจำกัดครับครับที่เห็นด้านหลังเป็นทีมแข่งทีมแข่งกำลังจะเป็นน้องอะไรนะโทนกับเก่งครับโทนกับเก่งนี่แข่งมันเป็นทีมแข่งเลยครับทีมโอ้เข้าแข่งแล้วก็ยังมาเตรียมแพ็คของด้วยมาตลอดครับตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเก่งแล้วก็โทนเล็กน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องโทนน้องโทนเป็นไงเห็นบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยยังไงบ้างก็ยังไม่ได้นอนครับเมื่อคืนปรับแต่งหุ่นนิดหน่อยครับมีหุ่นมีปัญหานิดหน่อยครับโอ้ยังไงไม่ได้นอนตั้งเช้าต้องไปเรียนด้วยใช่ไหมครับผมเรียน8:00 น.ครับโอ้เรียน8:00 น.นะครับแล้วเป็นไงบ้างปรับจูนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับพร้อมที่จะลงสนามครับครับส่วนสถิติเวลานี้อุบไว้ก่อนไหมอุบไว้ก่อนครับขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูในสนามครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไงไอเดียยังไงบ้างทำไมได้มาทำเป็นธงชาติไทยที่ก็เขาให้แต่ละประเทศเขาก็จะส่งหุ่นไปก่อนนะครับใส่กล่องไปแบบนี้เลยทุกประเทศเราก็ต้องทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นกล่องนี้เป็นของเราครับเราก็เลือกทำเป็นธงชาติไทยครับครับโอ้สุดยอดมากอันนี้ใกล้แล้วเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับครับผมเดี๋ยวเก่งแล้วครับเป็นไงบ้างเก่งครับเดี๋ยวพี่เก่งเป็นไงบ้างในส่วนของ
การฝึกซ้อมก็เมื่อคืนนี้เป็นไงคืนสุดท้ายแล้วที่ได้อยู่กับหุ่นเป็นแบบชุกและหุ่นนิดหน่อยครับแต่ก็หุ่นก็สมบูรณ์ 100% ครับพร้อมแข่งนะครับเป็นที่พอใจไหมผลออกมาเวลาก็ค่อนข้างมีสิทธิ์ลุ้นไหมก็ลุ้นแชมป์ครับลุ้นแชมป์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมเยี่ยมเลยแล้วเจ๋งนี่ทำหน้าที่อะไรในส่วนของตอนแข่งมันแข่งผมเป็นพิทเคฟครับอยู่ที่พิทครับคอยช่วยซัพพอร์ตทีม5คนมีใครทำอะไรบ้างนะ3คนที่ลงแข่งมีใครทำอะไรบ้างเจมควบคุมแมนนวลครับแล้วก็ออฟออโต้แล้วก็โทนลูกช่วงครับโอ้ครับซึ่งทุกส่วนนี้มีความสำคัญหมดเลยครับผมแล้วก็มีส่วนพิทเคฟนี่จะเป็นพวกเติมลมซัพพอร์ตอุปกรณ์ต่างๆครับแบตเตอรี่พวกนี้ครับครับแล้วเราก็พร้อมเดินทาง23สิงหาครับผมครับขอกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมอบนหน่อยครับหรือว่าชาวไทยครับครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ทีมยุนกันเก่าครับตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเก๋งนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับในส่วนของการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2018นะครับที่ประเทศเวียดนามในวันที่26สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังแพ็คนะครับแพ็คหุ่นยนต์กันเกลานะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับด้วยเครื่องบินเดินทางไปก่อนล่วงหน้านะครับตอนนี้นะครับก็กำลังตกแต่งนะครับเป็นธงชาติไทยนะครับด้านข้างของกล่องนั่นเองนะครับก็คงเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมกันเกลานะครับในการคว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านช่องทางสื่อก็คงที่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละนะครับนี่คือการบรรจุหีบห่อนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับนี่คือผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องมาทำในส่วนของหน้าที่ของผู้ตกแต่งลวดลายนะครับบนกล่องด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ สัญลักษณ์สูงค่าต้นไม้มออุบล